Look at this chicken. This chicken looks amazing. เรากำลังที่จะใส่ซอสของเขานะครับผมนุ่มมากเลยนะครับ The soup ร้อนน่าทานมากอุปกรณ์นี้นะครับ Oh no สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ครัวของเรานะครับไม่ได้ทำอาหารกันนานมากเลย We haven't done this in a while No, not for some time Yeah, why is that? What have you been doing? Oh, been very busy. I had to go to hospital for a bit, right? Why? What happened? Due to eyes cataracts and the eyelids make me look younger คือคุณพ่อไปเข้าโรงพยาบาลมานะครับก็คือว่าคือเขาไปทำเหมือนว่าตาของเขาตกใช่ไหมครับแล้วก็มีการยกตาคือจะทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ Already But is it okay? Oh, fantastic. Now can you see better? Excellent. Okay. So, what else? Ask me. Oh, I'm gonna ask you. Where have you been? Where have you been? Where have I been? นะครับก็คือไปต่างประเทศมานะครับแล้วก็กลับมาเสร็จปุ๊บก็คือโอ้โหทำงานกันแบบ I've been working since I landed, right? ทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็As you can see right now, very tired today, you know. Yeah, you look tired, yeah. Yeah, last night I also went out a little bit too. Oh, well, that's your problem then. That's because you're working, right? เอาไปหาเพื่อนนิดนึงครับคนเราเนี่ยทำงานเยอะๆก็ต้องมีไปเคลียร์สมองของตัวเองบ้างก็เลยอ่ะไปดื่มกลับมาก็คือหัวตัวเหนื่อยกว่าเดิมนะครับไม่ควรที่จะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนี่สปอนเซอร์รายการของเรานะครับก็คือสุดที่รักของเรานะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผมทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายตัวทำงานหนักก็นี่เลยครับแบรนด์ซุปไก่สกัดและก็อีกอย่างนึงอยากจะบอกเลยนะครับว่าช่วยในเรื่องของการแฮงได้ด้วยนะ If you taste it it's very similar to what we make in hotels a chicken essence but it's like very lightly seasoned very light taste so it's not a strong taste you know but it's very good There you go. I have to drink it, do I? Okay. Can you drink it? Yes, of course. Sure. It's okay. That's It's lovely. Okay. Delicious. Okay. Delicious. Otherwise, I won't be able to taste the food, right? Okay. หนึ่งขวดนะครับเราเก็บไว้ก่อนนะครับมีอีกหลายขวดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับความโชคดีของเราก็คือเราจะทำอาหารนะครับที่เราจะใส่แบรนด์ซุปไก่สกัดเข้ามาอยู่ในอาหารของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดที่สนับสนุนนะครับ So what I'm gonna make today I'm gonna make a steamed chicken breast steamed chicken breast นะครับก็คือไก่นึ่งหรือเปล่าไก่นึ่ง steamed chicken breast steamed chicken breast on ginger leeksLemongrass served with sweet baby carrots. I'm going to serve it with fettuccine noodles, okay. Which I'm going to cook in cream, and I'm going to add some brown sauce to it. Everything has chicken essence. Okay, yeah, so all the flavors go right the way through it. ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือไก่นึ่งนั่นเองนะครับจะเสิร์ฟกับอะไรก็ลุ้นดูไปด้วยกันนะครับ First step is we have to take the chicken and we have to debone the chicken because we have to marinate it and we have to make the stock เราจะต้องเอาไก่แล้วก็ debone debone ก็คือเอาตัวกระดูกของมันออกนะครับแยกระหว่างเนื้อกับกระดูกเท่าที่เข้าใจนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที Plump Thai chicken breast which is absolutely beautiful so what we do we just clean it out with this a little bit and then we clean around hereAround here like that, right? First of all, the first job is we have to take the leg off. นี่คุณพ่อกำลังสอนวิธีการนะครับ butcher chicken butcher ก็คือการหั่นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือเบสิกของเชฟทุกคนที่จะต้องเรียนในเทคนิคแบบนี้ที่กำลังทำให้ดูอยู่นะครับผมเป็นไงนะโอเคคือใช้อีกฝั่งหนึ่งของมีดในการทุบนะครับนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับ And now you need to take off the chicken breast which is where you go down like that ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องทำสต็อกก่อนนะครับก็คือน้ำซุปของมัน right it's a soup yeah น้ำสต็อก and the น้ำ for steaming the chicken เรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับผมโอเค we have to put this in hereใส่น้ำเข้าไปแค่นี้ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับผม Now we're gonna marinate the chicken so we're gonna got brand essence marinate นะครับ marinate ก็คือการหมักแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะครับผม lemongrass lemongrass ก็คือตะไคร้ตะไคร้
รู้ว่าทำรายการนี้สบายมากเลยนะไม่มีสคริปต์เลยนะครับไม่มีสคริปต์ไม่พอคุณพ่อทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟให้ด้วยนะครับคือลูกแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยผมมาวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องแบบว่ามาเจอกับอะไรบ้างโอเค you watch what I'm doing I'm brushing this right okay so it goes maybe I could do that yeah you could do that what am I doing brushing the top of it am I doing it right yeah just brush it it's okay ถ้าทำแค่นี้ผิดก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ต้องมาแล้วครัวมั้ง okay nowThe most important part, นะครับ Yes, shh, over it. Okay, okay, over the top. Yes, look at that. Oh, so once we're done with marinating it, we're gonna leave it for about an hour. ในจังหวะหนึ่งชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำตัวน้ำ stock นะครับที่เราต้มน้ำไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เวลาในการต้มอีกประมาณ1ชั่วโมง So this is a baby carrot before, right? No. Yes, before you clean it. Before you clean it. I just want to show them how to clean it because this is already clean, right? Okay. So คุณพ่อจะสอนวิธีการทำความสะอาดตัวแครอทนะครับ The best thing to do with a small knife is like that. So it comes off like that, you know? So we'll cut that. In this pan for the carrots, we're going to putWe're gonna boil the carrots. We're gonna glaze the carrots. Glaze. So a nice knob of butter. Okay. Knob. Yeah. Piece of butter. ขนาดนี้เราจะทำการ glaze นะครับ Glaze. Glaze. G L A Z E. G L A A Z E. Oh, glaze. Yes. Oh. It means that it will make the all the liquid will reduce, and the sugar and the butter and the liquid will become like make it very shiny and sweet. Ah.So what we do is we put a nice brown sugar glaze นะครับก็สามารถจะใช้แบรนด์ซุปไก่สกัดได้เหมือนกันนะครับโดย put it all in yeah all of it okay นี่นะครับ all of it ship all of it maybe put another half in as well to get another half we have limited supply really? unlimited oh unlimited ใครมาบ้านนี้นะครับสามารถมารับแบรนด์ได้เลยนะครับมีหลายลังมากนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเค that's it we let that boil then we put the carrots in and we cook them okay then there's asparagus to prepare asparagus นะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามา I don't know we're gonna cut it to like thisOkay. Beautiful. What are we going to make now? Sauce that we're going to put in the noodle, which we're going to put the chicken on top. Into the fettuccine? Yeah. So we boil this down a little bit to get flavor. Okay.เมื่อกี้นะครับในจังหวะที่เรารอนะครับเราก็มีการเฟซไทม์กับหลานบางคนถามนะเรื่องของเชฟน้อยไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็โตมากแล้วนะครับก็คือโตก็คือขวบครึ่งนั่นแหละใช่ไหมเรากำลังหาโอกาสนะครับที่เขามาอยู่ในกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังน่ารักมากเลยชวนมาดูแครอทนะครับนี่ไม่ได้เอาน้ำออกเลยนะครับก็คือแค่ต้มนะครับแล้วน้ำมันก็ค่อยลงไปนะครับแล้วก็โอ้โหดูสิน่าทานมากๆเลยนะครับso we want to take the water out now right not the water the stock the stock นะครับไม่ใช่น้ำนะครับมันคือ the stock we want to take the stock out of the what the stock out of the pot oh the stock out of the pot แค่นั้นเองนะครับก็คือแยกน้ำกับแยกตัวเนื้อตัวผักเข้าไปนะครับ now look at the stock it looksPhenomenal. Gonna take from here. Okay. To make the sauce for the
This is basically the soup is already finished. Okay. จริงๆแล้วจะบอกว่าคุณพ่อทำเมนูไก่อร่อยมากเลยนะคือหนึ่งในซิกเนเจอร์ดิชของเขาก็คือไก่อบนะครับก็คือโรสต์ชิคเก้นนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทำให้ดูแต่วันนี้เราจะทำการนึ่งไก่นะครับโดยใช้แบรนด์ซุปไก่สกัดแล้วก็จะใช้อุปกรณ์นี้นะครับนะครับ Oh no it's okay เอาแล้ว That's okay ถ้าเป็นเรานะกับตัวจินเจอร์ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวบอกแบรนด์นี่ไม่ไหวนี่ไม่ไหวบอกแบรนด์ให้แบรนด์กดหนึ่งขอบคุณครับพี่เอ็นโอเคอเล็กซ์ดื่มเปล่านะอเล็กซ์ yes yes one second นี่เยี่ยมมากช่วยกันทำอาหารกินไหวยังไหวยังไหวแล้วนะโอเค and then we takeThe thickening agent for the sauce. Okay, what is that? Arrowroot. Huh? Cornstarch. Cornstarch? Mm, that's what you thicken sauces with. Okay, นี่นะครับเรากำลังจะเตรียมพร้อมสำหรับการนึ่งมะนาวไม่ใช่นะครับนึ่งไก่นะครับผมThere's a water in there, right? The water is steaming up to the chicken. Yes. ซึ่งนี่คือการนึ่งของตัวไก่นะครับผมAlex, I got something for you to do. Can you do that? Yeah. Can you cut that small like that? What is this? Garlic chives. Garlic chives. Mm-hmm. Ah. Garlic chives. นะครับก็คืออะไรก็ไม่รู้พอเราโปรแล้วนะครับเราก็จะสามารถหั่นทีละสองได้นะครับแต่แนะนำนะครับถ้ายังไม่โปรจริงนะครับอย่าลองนะครับต้องดูโปรอย่างผมเนี่ยโอ้ยIt's not bad. It's not good. What's the difference? A lot. Look at the size of that in yours. Okay, ครับ Thank you. ไก่ที่เรากำลังนึ่งอยู่นะครับผมมาเรียงสวยๆแบบนี้ Like that. Like we do in hotels, right? You see what comes out of it.What are you doing? Wait and see. Okay. สิ่งที่ผมหั่นไปนะครับOkay. That's the leek. The leek.Top like this. Ah, and there goes the chicken. The sauce to go with the chicken, right? Yeah. You put it right there. It looked lovely. No. But I want to put it there. Maybe that. Ah, see? See? Ah, okay, there you go. Ah, yeah. ได้ทานแล้วนะครับผมเมนูของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับก็คือไก่นึ่งนะครับผมทานพร้อมด้วยเส้นพาสต้าเฟตูชินี่นะครับกับซอสครีมและใส่เห็ดด้วยนะครับผมแล้วก็มีเบบี้แครอทกับซอสที่ใช้ทานกับไก่อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยตัวซุป
ป็นซุปที่ทานควบคู่กันไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับสามารถที่จะมาอยู่ในอาหารของเราแทบจะทุกอย่างที่เราเห็นกันอยู่เลยนะครับแต่ถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตนะครับปุ๊บ which one should I try first I you should put this on the top right okay เรากำลังที่ใส่ซอสของเขานะครับผมโอ้ยน่าทานมากๆเลยโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซอสคือขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทานได้เลยนะครับ Hey I would try the soup first Try the soup โอเค now the soup ร้อนน่าทานมากซุปอร่อยมากโอเค Never mind kind of It's good It's very good Look at this chicken. This chicken looks amazing. Look soft, at that. So soft, right? Look at that chicken. สุดยอดมากเลยนะครับผมนุ่มมากเลยนะครับ And then a piece of the carrot and then the asparagus. The sauce. Amazing. Carrot. Baby carrot. The carrot is.Awesome. Yeah. คือจะบอกว่านะครับตอนแรกบอกตามตรงเลยนะครับผมว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับกับการทำอาหารกับแบรนด์ซุปไก่สกัดเพราะคุณพ่อก็เป็นเชฟทำมาแล้วก็ไม่เคยนะครับที่จะเอาแบรนด์ซุปไก่สกัดมาอยู่ในเมนูอาหารนะครับแต่ว่ารอบนี้มันทำให้เรารู้ว่าการใส่แบรนด์ซุปไก่สกัดบอกเลยนะครับว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยมีแต่รสชาติทิ้งท้ายในแต่ละอย่างที่ชิมเนี่ยพอมาอยู่ในอาหารแล้วอ่ะมันเหมือนเสริมรสชาติเข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราเปิดใจเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยนะครับขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับผมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่ไหวหัวของเราหรือว่าร่างกายของเราไม่ค่อยคล่องตัวไม่ค่อยเลื่อนไหลเนี่ยนึกถึงแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับเพราะว่าไม่ไหวบอกแบรนด์นั่นเองนะครับผมนี่แม่ทั้งหมดนี้ทำด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดหมดเลยอร่อยป่ะเชฟ I don't knowโอเคไหมฮะทำไมต้องขำอย่างนี้อ๋อนะครับงั้นขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและจะบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมีรายการใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งแขกรับเชิญของเราแขกแรกเลยนี่นะครับบิดามารดาของข้าพเจ้าเองนะครับผมคือในการเปิดรายการของเราเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับจะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่มาเป็นแขกแรกเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ในการทำอาหารของเราพยายามจะทำให้ได้1ครั้งทุกๆเดือนนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย thank you บ๊ายบายแบบขอ energy หน่อย Bye-bye.